อาแป้งฮะโอ้ถูคันดูผมให้ดูใกล้ครับดูอาการที่นี่เลยครับเป็นชี้ไก่เหมือนกับหนูดาวเลยครับตกมันครับตกมันโอ้โหสมบูรณ์มากครับหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่เอาน้ำแป๊บสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้แฟนคลับ FC ได้ดูนะครับแม่แป้งกับพี่พ่อนำโชคนะครับพ่อของพี่เดือนของเรานู่นครับยังตกมันอยู่ครับแต่นิสัยก็ไม่คุ้มคลั่งนะครับไม่ทำร้ายคนไม่ดุร้ายครับผมอยู่ตามลำพังเพราะเมื่อกี้ครับตอนกลางวันพอดีผมเอาแม่แป้งครับย้ายไปข้างๆนี่ข้างๆพ่อนำโชคนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายเสบียงอาหารของแม่แป้งครับมีครบครับมีทั้งอ้อยมีทั้งสับปะรดครบเครื่องครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับว่าจะไม่มีเสบียงอาหารของแม่แป้งของเรานะครับตอนนี้ก็มีพ่อกับพี่ชายครับนี่ครับตรงนี้มีพี่ชายมาเฝ้าดูแลให้ครับผมส่วนผมก็ไปดูหมูดาวของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หมูดาวเริ่มจะหิวนมบ้างแล้วแต่ว่าก็เล่นเหมือนเดิมครับเด็กแสบเด็กดื้อเรายังดีเหมือนเดิมครับเนี่ยแม่แป้งของเราครับต้องพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับที่ผมต้องใส่สองขานะครับเพราะว่าแม่แป้งเป็นวันแรกของที่แม่แป้งที่ให้หนูดาวหย่านมนะครับแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้อารมณ์ยังดีครับกินหญ้าตามปกตินะครับอาจจะเนื้อหนังจะสมบูรณ์ขึ้นมานิดหนึ่งครับโอ้ตรงมันด้วยครับน่าเหลือเชื่อมากครับมาดูอาการแม่แป้งครับเฮ้ยแป้งเฮ้ยนี่นะครับดูจริงๆครับเฮ้ยดูครับตรงที่ขมับครับดูสังเกตนะครับเป็นที่ไก่ออกเลยครับถอยแป้งถอยลูกถอยนิดหนึ่งครับเดี๋ยวให้แม่แป้งขยับไปนี่เดี๋ยวป่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยายพ่อดูก่อนลูกดูครับตรงที่ขมับครับมีอะไรนะเป็นขี้ไก่ออกมาครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับดูใกล้ครับโอ้โหสมบูรณ์มากครับไม่ต้องเป็นห่วงครับแม่แป้งเราครับเก่งอยู่แล้วครับแป้งครับโอ้ถูคันดูผมให้ดูใกล้ครับดูอาการที่นี่เลยครับเป็นขี้ไก่เหมือนกับหนูดาวเลยครับตกมันครับตกมันโอ้โหสมบูรณ์มากครับแม่แป้งเราสมบูรณ์มากเดี๋ยวผมสมก็ขึ้นดูอารมณ์ดีมากครับจำใสดีอาการของแม่แป้งเราแน่ดีใจใหญ่แล้วไม่ร้องหาลูกลูกเดี๋ยวไปฝากถึงหมูดาวลูกชายคนสุดที่รักของแม่แม่ FC พ่อพ่อ FC ที่คิดถึงแม่แป้งคิดถึงลูกไหมลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพ่อดูแลให้ไอ้แม่แป้งผสมพันธุ์ได้รูปไปฝากเนาะฝากหมูดาวนะโอ้คันใหญ่เลยแล้วเราไปดูพ่อพันธุ์นะครับพ่อนำโชคคือเราจะลองผสมพันธุ์กับพ่อนำโชคดูไปก่อนนะครับว่าสักพักดูอาการว่าพ่อนำโชคเราจะผสมพันธุ์กับแม่แป้งได้ไหมเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงครับผมมาผูกไว้ตรงไม้ต้นไม้ตรงนี้ครับแล้วผมปล่อยให้เข้าไปใกล้ๆครับเมื่อกี้ก็แม่แป้งเรายังไม่อยู่นิ่งแต่ว่าพ่อนำโชคยังชอบอยู่นะครับดูหันมาหาแม่แป้งตลอดเลยครับก็ต้องขออภัยในความมืดด้วยนะครับเพราะว่าอากาศยามเย็นครับมันอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าใกล้ดูครับ
รูปลักษณะสวยสูงหุ่นเหมือนพี่เดือนครับหุ่นดีมากหุ่นสูงมากครับไม่ผอมครับอุดมสมบูรณ์ตกมันด้วยครับดูครับดูใกล้สูงไหมครับดูลักษณะดีไหมครับโอ้ซูมแรงเกินไปโอ้ดูครับดูชัดครับผมโฟกัสนิดนึงโอ้โหลักษณะดีมากโอ้ขี้ไก่ออกถูกกินมากครับตอนนี้ขอภาวนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้และพ่อประกำปู่ย่าตายายนะครับขอให้ได้กำเนิดลูกช้างกับครอบครัวหนูดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนะครับหันไปดูแม่แป้งเรายังกินหญ้าเฉยๆครับชิวๆครับโอ้โหกินหญ้าลูกอันนี้เสียงร้องไม่ใช่เสียงหนูดาวนะครับเสียงช้างอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นช้างเล็กครับผมคงร้องเรียกหาเจ้าของครับดูครับชิวๆครับกินหญ้าชิวๆครับแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนแม่แป้งเราไม่ได้ใส่สองขานะครับต้องเวลารายการรับชมด้วยนะครับพอดีแม่แป้งเราเพิ่งแยกออกจากหนูดาวเราก็ต้องเซฟเซฟไปบ้างนะครับเซฟเซฟกลัวว่าแม่แป้งของเราอาจจะดื้อรั้งไปหาหนูดาวกลัวแม่แป้งจะไปหานะครับต้องเซฟเซฟเราไปบ้างเนี่ยตอนนี้ครับปกติแล้วครับกินหญ้าชิวๆแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวครับผมจะปล่อยโซ่ที่ว่าผมผูกสองขาออกนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับออกจากหนูดาวมาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงนี่ก็ตั้งแต่เช้าๆมาถึงยามเย็นนะครับประมาณนี่ก็เวลา 3-4 โมงเนี่ยประมาณนี้ครับผมมาถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูครับโอ้โหแจ่มใสมากยิ้มเลยครับร่าเริงเหมือนเดิมครับเนี่ยผมตกมันเอาหายแล้วสงสัยถูต้นไม้ออกครับเมื่อกี้ยังฟังเสียงนะว่าตาลูกเจ้าของร้องไม่ร้องหรอลูกดาวอยู่เย็นเป็นสุขลูกอันนี้เสียงคางร้องนี่ไม่ใช่ว่าร้องหาลูกนะครับเป็นปกติของช้างของแม่แป้งกินหญ้าลูกกินหญ้าชิวๆเลยส่วนพ่อนำโชคดูครับยังมองหาแต่ตัวเมียเพศเมียหาแม่แป้งอย่างเดียวเลยโอ้โหยกงวงด้วยยกงวงด้วยเป็นที่น่ายินดีมากครับที่ได้มาอยู่กับพ่อนำโชคนะครับเพราะว่าทีแรกผมก็ไม่ค่อยจะร่วงใจแค่ไหนเพราะว่าผมกลัวว่าช้างผมอยู่เชือกเดียวแม่แป้งอยู่เชือกเดียวอยู่ที่กลางป่าผมดีเลยสบจังหวะที่ว่าพ่อนำโชคเข้ามาอยู่เข้าโครงการของสวนสัตว์พอดีอาหารการกินยังดีอยู่นะครับเพียบพร้อมผมก็ลงสับรถให้ครั้งละ 3-4,000 ก็พรุ่งนี้ก็รถสับรถก็มาลงให้แม่แป้งอีกเนี่ยครับเริ่มฟื้นตัวแล้วแม่แป้งขนาดแยกได้ไม่ถึงวันนะครับยังสมบูรณ์ดีครับอันนี้ก็มีน้ำด้วยครับน้ำมีอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเนี่ยครับสายยางอะไรก็มีด้วยเพียบพร้อมหมดเลยครับโอเคดีครับแม่แป้งโอเคดีสบายดีทุกคนขอบคุณนะครับทุกคนที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆครับแม่พ่อผม ลักษณะพร้อมเหมือนกับผมเลยกินหญ้ากินอ้อยชิวๆอยู่ครับไม่เป็นไรมีอ้อยมีอะไรให้กินด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะลงไปหาหมูดาวนะครับผมมาอัปเดตว่าแม่แป้งเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอดีก็ชิวๆครับกินอ้อยกินหญ้าได้ปกติครับครับ
ว่านำโชคมองใหญ่เลยครับเมื่อกี้ก็หันมาเห็นช้างอีกเชือกหนึ่งครับเป็นพ่อของพลอยทองนะครับขี่แม่ของพลอยทองมาแล้วครับเห็นมาว้ากินดีลูกกินกินกินแล้วมีอ้อยลงมาให้อ้อยก็ช่วงนี้ก็ยากนิดหนึ่งนะครับอ้อยแรงเหมือนพ่อนำโชคเอาสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะครับและขอบคุณทุกๆคนนะครับFC ที่รักและห่วงใยครอบครัวดาวเชียงเดือนขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเอา1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของครอบครัวหมู่ดาวนะครับรักนะครับรักทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ